สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคลัสเตอร์โรงพักติดโควิดเพียบจากกรณีเมื่อวานนี้26ตุลาคม64คณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาว่าได้ตรวจพบผู้ต้องหาชาวต่างชาติรายหนึ่งติดโควิด19จึงได้ทำการตรวจเอทีเคเชิงรุกผู้ต้องหาอีกปรากฏว่าพบผู้ติดโควิด19เพิ่มอีกจำนวน29คนโดยแยกเป็นผู้ต้องหาจำนวน26คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน3นายรวมกับผู้ต้องหารายแรกเป็นติดทั้งหมดจำนวน30รายล่าสุดวันนี้27ตุลาคม64พันตำรวจเอกรกฎโปชยวนิชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมาได้ทำการจับชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและส่งมาฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาจำนวน39รายต่อมามีชายชาวเยอรมันรายหนึ่งอายุ70ปีกำลังจะถูกส่งตัวกลับประเทศทางเจ้าหน้าที่จึงทำการส่งไปตรวจโควิด19ผลยืนยันว่าติดทางเจ้าหน้าที่จึงใช้ชุด ATK ทำการตรวจเชิงรุกผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งหมด39รายซึ่งมีหลายชายผลการตรวจพบว่ามีผู้ต้องหาติดเพิ่มอีกจำนวน26รายและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดด้วยอีก3นายรวมผลตรวจรอบแรกมีผู้ติดทั้งหมด30รายเป็นผู้ต้องหาชาวต่างชาติจำนวน27รายเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน3รายและยังรอผลตรวจอีกหลายรายผลตรวจออกมาพบว่ามีผู้ต้องหาติดเพิ่มอีกจำนวน3รายรวมคลัสเตอร์สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาขณะนี้มีผู้ติดทั้งหมด33รายแล้วโดยผู้ต้องหาที่ติดทั้งหมดขณะนี้ทางคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างประสานงานกับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อจะได้ส่งไปพักรักษาตัวต่อไปนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาได้ทำการขึงเชือกปิดกั้นบริเวณโดยรอบโรงพักเพื่อห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเร่งทำความสะอาดทุกจุดป้องกันการแพร่กระจายพร้อมกับออกหนังสือประกาศงดให้บริการประชาชนชั่วคราวโดยกรณีไม่เร่งด่วนก็ให้งดติดต่อราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง9พฤศจิกายน64กรณีแจ้งเอกสารสูญหายขอให้แจ้งออนไลน์ได้ที่ www.แจ้งความออนไลน์.com กรณีต้องการมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายหรือติดตามผลคดีให้โทรศัพท์ประสานกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีโดยตรงอย่างไรก็ตามคลัสเตอร์โรงพักโคราชลามไม่หยุดติดโควิด19เพิ่มอีก3รายรวมแล้ว33รายไม่เร่งด่วนขอให้งดติดต่อราชการ14วันเอกสารสูญหายขอให้แจ้งออนไลน์เพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด19ท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ